เฉลยแล้วคู่รักไหววาวุ่นไม่ลงรูปคู่วาเลนไทน์คือคู่นี้นี่เองเป็นอีกประเด็นข่าวเมาสนั่นวงการบันเทิงเมื่อเจ๊มอย108ได้โพสต์ว่ามีคู่รักไหววาวุ่นกับแฟนตีไม่ลงรูปคู่กันเลยวาเลนไทน์ก็เงียบกริบไร้วี่แววและใช่ค่ะอีติ่งอีแฟนคลับหลายคนก็แชทมาถามกูเขาเลิกกันอย่างโอ้ยพวกมึงจำกันไม่ได้เหรอการไม่ลงรูปคู่ไม่ได้การันตีว่ารักมึงพังอีผีเอ้ยหรือยังไงกูลุ้นหัวอยู่หัวหน้าห้องมาสืบทีซึ่งชาวเน็ตก็แห่พิมพ์คำใบตัวอักษรย่อกันมาแบบระนาวเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดแอนนาทีวีผู้จ๋าพิธีกรรายการเพชรมันบันเทิงโดยแอนนานั้นบอกว่าขอเรียกว่าที่รู้มาไปดูคอมเมนต์ก็คือคู่ของก้าวสุภัสสรากับชาวชาวลิตถามว่าคอนเฟิร์มไหมก็บอกเลยว่าไปดูคอมเมนต์สิว่านักเรียนส่งกันบ้านกอกับชอเลยไปส่องก็ตามนั้นแหละแต่เอาจริงก็ไม่แปลกเพราะฉันกับผัวก็ไม่ได้ลงรูปคู่กันมาสักพักและคิดว่าส่วนตัวเราก็ยังไม่ได้เลิกกันหรอกอย่างที่เจ๊มอยบอกการไม่ลงรูปคู่ก็ไม่ได้การันตีว่าคู่นี้จะไปไม่รอดเพราะเขาก็ยังฟอลโล่กันอยู่แต่ภาพสุดท้ายที่ลงรูปคู่กันก็คือ21สัปดาห์ประมาณ5เดือนมานานกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วนะก็เห็นกลับมารักกันเหมือนเดิมนะเอาละจ้าจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็รอสาวก้าวและหนุ่มชาวออกมาพูดเองน่าจะดีกว่าเนาะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ